อัลโลฮาโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมพี่กัลโลฮาเก็บเกมบลัสแล้ววันนี้ผมกลับมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์คูณล้านนะครับผมและในรอบนี้ผมจะมาทำบ้านผ้าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบ้านผ้าของเราเนี่ยจะสามารถสร้างได้สำเร็จหรือเปล่าและฟาร์มของผมจะถูกระเบิดหรือไม่ก็รับชมได้ในวิดีโอนี้เลยนะครับและก็รับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องอีกโล5เอาไปด้วยนะครับทุกการกดไลค์กดแชร์ของทุกคนมันมีค่ากับผมมากๆเลยนะครับปะไปรับชมคลิปกันเลย let's goโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมยี่กับโล5กับเกม Rush นะครับผมและนี่ก็คือเซิร์ฟเวอร์คูณล้านนะครับวันนี้ผมก็กลับมาเล่นคูณล้านอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเล่นให้มันพิเศษขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับผมคือผมจะมาทำบ้านฟาร์มในเซิร์ฟเวอร์คูณล้านนะครับจะมาดูกันว่าฟาร์มของเราเนี่ยจะได้ทำเสร็จหรือบ้านฟาร์มเราจะแตกก่อนก็รอรับชมได้เลยนะครับมาผจญโลกอันโหดร้ายไปด้วยกันในเกม Rush นี่แค่ยิงเควะเราจะต้องไปหาพวกเมล็ดเบอร์รี่มาด้วยว่ะสวีน่าจะหาไม่ยากจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ทำฟาร์มเราเก็บเอาก็ได้นะครับแต่ว่ามันธรรมดาไปเอาแบบฮาร์ดคอร์หน่อยเล่นแบบยากๆหน่อยขอให้เป็นน้ำสะอาดเถอะแอ่งตรงนี้ทำเลสวยเลยอะทะเลสาบวัดไอ้เซิร์ฟนี้คุ้นๆว่ะทำไมขุดแร่ได้น้อยจังเป็นเพราะว่าอะไรหรือทำไมขุดแร่ได้น้อยจังเลยอ่ะอ๋อโอ้โหเตียงจำได้แล้วเหมือนกับว่าเซิร์ฟนี้น่าใช้ระบบเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเจอกับอโลนพีตอนนั้นนะครับคือเราสามารถสร้างได้เลยอ่ะสร้างและคราฟได้เลยเอ้ยไม่ใช่สามารถสร้างบ้านได้เลยนะครับอัพเป็นเหล็กไฮได้เลยประตูแล้วก็พวกคอมโพเนนต์น่าจะฟรีเซิร์ฟนี้โอ้สวยดีได้ทำการเริ่มโปรเจกต์บ้านผ้าเราแล้วบ้านผ้าเซิร์ฟคูณล้านจะรอดหรือเปล่าไปดูกันแต่ก่อนอื่นต้องเดินเช็คก่อนว่ามันมีพวกเมล็ดเบอร์รี่ให้เราเก็บเกี่ยวหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีเอ้ยมีผ้าอยู่เว้ยถ้ามีผ้าอยู่ก็จะมีเมล็ดเบอร์รี่นะเฮ้ยมีโปเตโต้ด้วยแจ๋วดิเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนว่าน้ำตรงนี้มันเป็นน้ำสะอาดหรือเปล่านี่ครับโอ้ไนส์อันนี้ท้าทายมากนะผมบอกเลยว่าท้าทายสุดๆอ่ะเพราะว่าบ้านผ้าเราโดนเลทได้ทุกเมื่อทุกคนวางเตียงนี้ก่อนแล้วกันเว้ย4สวยนี่บ้านผ้าเราบ้านผ้าแบบง่ายโอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เอาไว้ในการต่อสู้จากพวกที่มาเลทเราไม่รู้ว่าจะมาเลทเราจากทางไหนปิดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างก็ปิดขึ้นบันไดขึ้นชั้น2เออระบบนี้เจ๋งว่ะทำตรงนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวปิดตายบิวไว้ตรงนี้ก่อนเออแล้วบ้านมันดีดีเคป่ะโอ้เดี๋ยวว่ะบ้านฟาร์มสไตล์โรฮามันจะไวหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์คูณล้านนะครับทุกคนผมก็เลยจะทำแบบได้รวดเร็วมากนะครับโอ้เซิร์ฟนี้ห้ามคราฟหัวไฮว่ะไม่เหมือนกันเลยเนี่ยไม่เหมือนกันจัดอ่ะโอเคต่อไปเราก็คราฟกังหันลมสวยเอ้ยป้อมปืนก็ได้ว่ะป้อมปืนก็ต้องมีอ่ะคูณล้านต้องมีป้อมปืนว่ะ
เฮ้ยหรือวางที่นอนในบ้านเลยวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือไม่แน่ใจว่าป้อมปืนอ่ะวางแล้วสามารถติดได้เลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูโอ้โหเจ๋งว่ะเจ๋งเลยเจ๋งเลยป้อมปืนป้อมปืนแบบติดอัตโนมัติเอ้า AK อ๋อ AK สแต็กเก็บโคตรเอาโคตรเอาโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มวางแปลงผักนะครับทุกคนโอ้สวยป้อมปืนใส่ลูกกระสุนให้อยู่แล้วว่ะเก๋มากแล้วก็ระบบไฟเราเซิร์ฟนี้เนี่ยพวกคอมมานด์มันฟรีนะครับผมสามารถคราฟได้ทุกอย่างมันทำให้บ้านทางผมเนี่ยเสร็จไวมากๆเราเนี่ยก็ได้เดินระบบไฟระบบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ไปเก็บเมล็ดเบอร์รี่เพื่อจะมาปลูกเท่านั้นเองผมเนี่ยต้องการจะปลูกเบอร์รี่นะครับเพราะว่าพวกผ้าเนี่ยเรามีอยู่แล้วมาดีวางแค่นี้ก็พอกันเมล็ดอยู่ด้านข้างตรงนี้ต้องไปน้อมปืนว่ะปะภารกิจต่อไปของเราคือการหาเบอร์รี่นะครับหาเมล็ดเบอร์รี่หาเมล็ดเบอร์รี่มาปลูกนะครับทุกคนโอ้แต่มันก็แต่มันก็ได้น้อยนี่ว่าเก็บเอาตามไปเนี่ยตามพื้นเห็นปะอ๋อของที่อยู่ตามพื้นเนี่ยมันแค่คูณ1เท่านั้นเองนะทุกคนถ้างั้นการปลูกเบอร์รี่ก็น่าจะจำเป็นอยู่ดูดิได้ทีละ1เองเห็นปะการมาทำบ้านฟาร์มในเซิร์ฟคุณล้านเนี่ยผมก็ไม่ได้หวังให้มันเนี่ยต้องเติบโตเป็นบ้านที่มีเบอร์รี่เยอะหรือว่าทำยาโดบได้นะครับผมเพียงแค่อยากได้ฟิลแบบว่าเราปลูกสวนแล้วถูกโจมตีเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ทำบ้านเสร็จแล้วเหลือแค่หาเบอร์รี่มาปลูกแล้วก็รอรับตีนจากผู้เล่นคนอื่นในเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยข้างๆบ้านผมมันจะมีบ้านอยู่หลังนึงที่ขวางทางเดินเราอยู่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องเดินตามป่าโซนเขียวที่อยู่ใกล้บ้านเราเพื่อหาเมล็ดเบอร์รี่บอลลูนบ้านนี้โอ้บ้านข้างเรายังอยู่วะเนี่ยมันค้ามปีโฟได้ป่าววะดูเหมือนว่าจะค้ามไม่ได้นะเออน่าจะค้ามไม่ได้เดี๋ยวลองค้ามเอ็กซ์คลูซีฟก่อนเออไอพวกนั้นอ่ะเราต้องทำการพวกเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยเราต้องทำการไปหาหรือไม่ก็กด KT เอานะครับเซิร์ฟนี้จะไม่สามารถให้เราคราฟได้นะครับผมแต่ว่าพวกปืนนี่คือเต็มที่เลยนะจะค้ามปืนอะไรก็ได้นะครับยกเว้นพวกปืนที่มันเป็นปืนแร่สามารถเอามาใช้ได้หมดเลยเราอยู่โซนเขียวก็ต้องให้สภาพมันเรียงไปกับพื้นที่หน่อยอุ้ยบ้านข้างเหมือนจะโดนเลดว่ะบ้านข้างเหมือนจะโดนเลดว่ะเอี้ยไม่เจ้าว่ะไม่เจ้าบ้านข้างว่ะแต่ป้อมปืนบ้านข้างก็เยอะเอาเรื่องมีหนาวด้วย What the fuckตายโอ้ประกันนะครับไหนเรวิชั่นงอไม่เห็นกูได้ไงวะไปแล้วจ้าให้มันแค้นมันคิดว่าเป็นบ้านเราแน่ให้มันแค้นให้มันแค้น
บ้านเรามันมืดเกินไปว่ะเดี๋ยวเพิ่มความสว่างหน่อยสว่างนิดนึงสว่างขึ้นมานิดนึงเช้าหรือยังเนี่ยจบไปหาเบอร์รี่เติบโตเข้านะลูกในโลกอันโหดร้ายเติบโตในโลกอันโหดร้ายเริ่มชาแล้วเว้ยหุ่นบ้านข้างเราน่าจะรวยจัดอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันบ้านฝั่งนี้โดนเลทหรือยังแต่ยังมีป้อมปืนอยู่นะป้อมปืนยังติดอยู่ What เฮ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราล้มไปแล้วไม่ใช่หรอวะทำไมเราลุกขึ้นมาเลยวะแล้วความพิเศษของเซิร์ฟเวอร์นี้ถ้าเกิดว่ามียาใหญ่อยู่ในตัวเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับยาใหญ่หรือเปล่านะครับเราถูกยิงเมื่อไหร่เนี่ยเราจะลุกขึ้นมาแบบรวดเร็วมากๆทำให้เราเนี่ยมีโอกาสรอดมากขึ้นนะครับเป็นเฉพาะเซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้นนะครับเราต้องการเบอร์รี่เหลืองอีกต้นนึงนะครับเราจะได้ครบองค์ประกอบหาแถวบ้านนี้ก็น่าจะครบแล้วมั้งเดี๋ยวเบอร์รี่นี้ไปไอ้นี่ก่อนเอาไปปลูกก่อนโพเตโต้มาลุ้นกันว่าจะได้พันงามหรือเปล่าผมยังผสมพันธุ์ผ้าไม่เป็นนะครับทุกคนไม่ต้องสงสัยยังไม่ได้ศึกษาโอ้โหไม่มีพันธุ์งามเลยอ่ะพันกะทั้งนั้นเลยว่ะงั้นก็รอมันโตแล้วกันนี่แหละคือความท้าทายเราจะต้องเลี้ยงผ้าไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็ต้องสู้กับผู้เล่นที่พยายามจะระเบิดบ้านเราโอ้โหป้อมปืนแม่งคือเข้าใกล้ไม่ได้เลยเนี่ยตรงนี้เข้าใกล้คือตายเราต้องคอยตอดป้อมปืนมันก่อนว่าถ้าจะระเบิดบ้านข้างเราผมว่าเดี๋ยวเราต้องระเบิดบ้านหลังนี้ออกไปว่ะมันค่อนข้างขวางทางเดินของผมเดี๋ยวจะเริ่มระเบิดบ้านหลังนี้ก่อนเลยกันนะครับเราจะได้เป็นที่ประจักษ์ด้วยว่าบ้านฟาร์มเมอร์อยู่หลังนี้อ่าฮะแตกหนึ่งแตกหมดเช็คก่อนT Broom โอ้โหเจ็ดเคได้ขนาดนี้เลยเหรอขนาดนี้เลยเหรอวะของพี่เอาไป60ลูกแล้วกันเราเลทเข้ากำแพงแม่งเลยปืนเพียบเลยเฮ้ยเจ้าของบ้านมาเฮีย
มีมาเสือกทำไมวะเฮียเติมอย่างไวเลยเติมไวกูเติมไวมาดิมาเสือกมันพวกเดียวกันไงวะเฮียมาก่อนนะไอ้โง4-4 หายโคตรช่วยเหลือกันเลยอ่ะค้อนค้อน
ือกเสือกจังเลยเฮียร้อยลาก่อนนะเพื่อนมึงจะเอาไงมึงจะเอาไงบรรพากูไม่ต้องทำแล้วไอ้เหี้ยนัวอย่างเดียวทำอะไรทำอะไรบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะเป็นบ้านของ VIP นะครับเพราะว่าแต่ละครั้งที่มันมาเนี่ยมันจะมีของเต็มตัวมาตลอดเลยนะครับผมและสุดท้ายผมก็สามารถจบบ้านหลังนี้ได้แล้วก็ได้บิวไปนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันดีอย่างนึงนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราได้บิวแล้วเราสามารถที่จะรีมูฟบ้านทั้งหลังทิ้งได้เลยนะครับอ๋อมันต้องมี2อันนี้เหรอวะใช่ป่ะคืออะไรอ่ะทำไมมันไม่ได้อ่ะงงว่ะลองเป็น1 2ดิอ่ะ1 2ยังไงนี่มันต้องต่อยังไงนี่หรือว่าเราไม่ได้เป็น VIP เลยใช้ไม่ได้เหรอไอ้อันนี้มันเทสลาคอยดีกว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะโดนเทสลาคอยเหรอวะอุ้ยไอ้เหี้ยมันไปโดนระเบิดเหรอวะโอ้โหแรงมากแรงมากโดนระเบิดตอนนี้เราก็เคลียร์บ้านข้างๆเราได้เรียบร้อยแล้วเดินผ่านแบบสบายใจเราต้องมาปิดไอ้นี่ก่อนวะปิดป้อมปืนมันให้หมดก่อนไม่ให้มันยิงออกไปได้รีมูฟได้อีเยได้บิวเฮ้ยทุกคนแม่งได้บิวแล้วแม่งรีมูฟบ้านทิ้งได้เลยว่ะโคตรดีให้เลยพี่จัดให้พี่ลือให้พี่ลือก็ออกให้บ้านอ่ะไม่ต้องห่วงโคตรเอาว่ะเซิร์ฟนี้อย่าได้โดนอย่าได้เสียบิวเด็ดขาดอุ้ยเรารีเอาประตูด้วยดีกว่าประตูแม่งเจ๋งประตูแม่งเจ๋งประตูแม่งมองจากข้างในได้จะยิงอะไรบอมปืนน้องบ้านหายทั้งหลังนี่สตอรี่บ้านฟาร์มจริงหรือเปล่าเนี่ยสตอรี่ดูเดือดดูเดือดมากตรงด้านไหนวะไม่ใช่ต้องเอาอ๋อต้องหันออกโอเคว้าว
ประตูที่โกงสุดๆเราเห็นด้านนอกแต่ด้านนอกไม่เห็นเราอ่ะโคตรดีเกเรหรือเปล่านะนี่ไงนี่ไงล่วงล่วงไปดิบึงมันมาเหรอวะเอ้าพอระเบิดเลยวางโล่อยู่มาดิมาดิมันมาว่ะมันมาว่ะคุณดูนี่ไงมาดิมาดิล่วงล่วงล่วงไปดิมึงจะเป็นเป็นเฮ้าผมคิดพิมพ์ถูกป่าววะฟาร์มเมอร์ F A ต้องมี R ป่าววะให้ถูกแล้วมั้งถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับและในระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังออกตามหาเบอร์ดี้เหลืองมันมีเสียงเลดดังขึ้นผมเลยเดินไปดูนะครับปรากฏว่าผมไปเจอบ้านกำแพงเมืองจีนหลังใหญ่ที่สร้างอยู่ในโซนหนาวผมเลยลองไปสำรวจที่นั่นดูอะไรวะน่าเฮ้ยเครื่องบินเหรอเครื่องบินแบบเครื่องบินลบหรอเจ็ดเคไอ้ดิวคุณน้องเหมือนเคยเจอมานานมาแล้วอะผมไม่ใช่รถเราทำอะไรกันวะพวกเด็กรัสเซียต้องเอาปืนเปิดเขียวไอ้เหี้ยต้องปืนเปิดเขียววะเลยเหี้ยอะไรวะอีกหน้า1 квадрат больше остальные อะไรเนี่ย7 Ну какой выбираете 101 занят По-моему อะไรเนี่ย Да 101 занят คอนโดอ่ะไอ้อ่ะกระปุกไอ้คนมันเจอเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์เย้ดีห้องด้วยไอ้อะนู้ดตั้งตัวที่ замок โอ้ยพาร์ลโรงแรมไอ้เหี้ยโรงแรมรัสเซียไอ้อะชิมตักมันปิดอยู่วะไอ้เหี้ยคือป้อมปืนเนี่ยมันเปิดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมเพียงแค่สับสวิตช์ไฟเท่านั้นเผื่อใครจะสงสัยว่าผมเนี่ยไม่น่าไปเปิดสวิตช์ตรงนั้นเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเดินไปในจุดที่ป้อมปืนมันยิงได้ก็เลยโดนยิงตายนะครับจุดที่เราเห็นกันเมื่อกี้เนี่ยก็คือโรงแรมและมันข้อค่อนข้างที่จะโกงมากๆเราเนี่ยไม่สามารถระเบิดที่นี่ได้นะครับผมลองหลายวิธีแล้วก็ไม่สามารถทำได้ทำให้ผมรู้สึกเซ็งมากๆเลยเพราะว่าคนในโรงแรมเนี่ยมันค่อนข้างกวนตีนมากๆเลยนะครับได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะ подожди 16 fps 19 fps 8เฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าตรงนี้เป็นของแอดมินเหรอเออจะว่าไปแล้วประตูไม่ใช่เรือไม่ลดด้วยหรือว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรลดเลยทุกคนตรงนี้
เฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมวะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเล่นดูแสดงว่าแม่งน่าจะเป็นบ้านแอดมินแน่ๆอ่ะเราเล่นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันจะลองโอ้ my god ติดคอมแบทบ็อกซ์อยู่นี่ว่ะทัวร์นาเมนต์อะไรวะเจ๊ทัวร์นาเมนต์ว่ะฮันติงโบว์สู้กันแล้วปิง200กว่าตายเม็ดแล้วนะมึงอ่ะ2เม็ดแล้วนะได้อะไรโอ้โหเหี้ยไอ้ดรอป400ลูกเสียนะได้ไอ้ดรอป400ลูก What the fuck เดี๋ยวค่อยมากัน C4 กลับบ้านก่อนสวัสดีฟิกเจเนี่ยคอมมานโดได้ครับตัวฮัลโหลฮัลโหลเมนเจอร์ฮัลโหลฮัลโหล you hear me I need a room I need one room manHow I can pay you? Okay, man. Okay, man. Okay. Come on. I'm so sorry. What are you doing? I need one room. What are you doing, bro? Yeah. I need one room. Okay. Whoa. What nice. The, kill me one. Why? Kill me why? I'm so sorry. I'm need your base. I don't know this hotel. I'm.Тихо, Фролик. Окей. Фролик, иди сюда. Чё, Фролик, быстрее. How much? Man. Man. Окей. У меня залагало. Сосо, большой член. Яня. Жареная курочка. Почему ты офигел, что ли? Ты чё там моих клиентов? Ты чё моих клиентов пугаешь?Он нас не обидел? Он нас не обидел, мистер? Он нас не обидел? Мистер, он нас не обидел? Ты чё молчишь? Чего? นี่แหละคือความกวนตีนของเจ้าของโรงแรมนะครับมันอยู่ในพื้นที่ที่คนอื่นเนี่ยไม่สามารถเลดมันได้แต่ดูนิสัยของมันครับไล่ยิงลูกบ้านตัวเองผมเนี่ยก็รู้สึกแค้นมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าบ้านหลังนั้นผมไม่สามารถระเบิดได้แล้วจากนั้นเนี่ยผมก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วก็ออกตามหาเบอร์รี่เหลืองต่อนะครับผมโ
ค่มาเก็บเบอร์รี่ถึงก็ต้องตายเลยเหรอวะว้ามาที่แบนดิตแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปหาดูกันว่ามันจะมีหรือเปล่าโซนนี้โซนเขียวแบบเขียวจีเขียวจ๋าเลยเบอร์รี่เหลืองตัวปัญหาเนี่ยจะเจอไหมแล้วก็ต้องคอยดูแมปตลอดเวลาด้วยว่ามันจะขึ้นวงตรงบ้านเราตอนไหนเดี๋ยวไปโซนตรงนี้หน่อยน่าจะเจอโอ้ยมีสิทธิ์เว้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ขอแค่ต้นเดียวก็ได้ต้นเดียวก็พอแล้วเบอร์รี่เหลืองสวย2ต้นเลยไม่ได้มาเพียงแค่1มาถึง2แจ๋วโอเคกลับบ้านได้ละตอนนี้ผมได้เบอร์รี่ที่เราต้องการครบทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแจ๋วๆๆๆเบอร์รี่เหลืองโอ้โหโอ้โหโอ้โอเคโอเคอันนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันจะเป็นประเภทที่แข็งแกร่งแต่ว่าอาจจะโตไม่ช้าโตไม่เร็วเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าได้อยู่โอเคผมจะเก็บเบอร์รี่น้ำเงินแล้วแล้วก็เคี้ยวหาเมล็ดที่มันดีกว่านี้นะครับได้มา3โหโคตรน้อยอ่ะไม่โคตรน้อยอ่ะเบอร์รี่น้ำเงินตัวปัญหาจัดบ้านฟาร์มของเราเนี่ยก็ยังไม่ถูกเลทนะครับผมก็ใช้เวลานั่งรอแล้วก็ทำการประกาศในเซิร์ฟเวอร์แบบเปิดช็อปอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครมาเลทบ้านเรานะครับผมเลยต้องออกไปอารวาสในเซิร์ฟเวอร์แทนนะครับผมเชี่ยเฮ้ยโดนปืนพร้อมปืนใส่บ้องเหรอโห
โอ้ผมว่าน่าจะเป็นลูกเล่นของเซิร์ฟนี้ว่ะลูกบอลติดตามอะไรประมาณนั้นอ่ะเฮียมาอีกแล้วขนาดผมออกไปไฟเนี่ยบ้านของผมก็ยังไม่ถูกเลนนะครับผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยหยุดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวผมจะไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่มันเก็บของได้แบบคูณล้านเราเนี่ยจะได้ปลูกผ้าแล้วก็ได้เก็บแบบคูณล้านนะครับผมรวมถึงการทำฟาร์มอื่นๆด้วยเช่นพวกฟาร์มม้าอะไรพวกนี้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับโปรเจกต์บ้านฟาร์มในเซิร์ฟเวอร์คูณล้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับและก่อนจากกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องหยิกอโลฮาเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในรอบหน้าเนี่ยเราจะได้เก็บเกี่ยวพวกเมล็ดเบอร์รี่แบบคูณล้านหรือเปล่านะครับผมไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ